ค่ะบีโมเจจาก Lollipop Crochet and More ค่ะก็จากที่เคยเขียนบทความการอ่านแพทภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะบีก็ยังไม่ได้ทำตัวอย่างของการอ่านไว้เลยวันนี้เราก็จะมาลองฝึกอ่านแพทนอกกันค่ะก็มาเริ่มที่พื้นฐานของการอ่านแพทเทิร์นนอกกันนะคะก็อย่างอันนี้เป็นบทแรกของการอ่านแพทนอกนะคะก็จะดูประเภทของแพทเทิร์นกันก่อนแพทเทิร์นที่เราพบเห็นบ่อยในบ้านเรานะคะก็จะเป็นแบบแรกแพทเทิร์นแบบพังลายก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์ของตัวที่ใช้ในการถักเลยนะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นที่เราจะคุ้นเคยแล้วก็เข้าใจง่ายมันจะบอกเราว่าแต่ละหลักถักถักลายอะไรบ้างนะคะแล้วก็หลักต่อไปเราจะแทงลงไปตรงไหนของหลักก่อนนะคะก็แบบที่2ก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบตารางสัญลักษณ์แบบนี้ก็จะเห็นบ่อยเหมือนกันมักจะเห็นในพวกหนังสือตุ๊กตาถักหรือว่าพวกถักกระเป๋าลายที่ไม่ได้มีลวดลายเป็นดอกไม้เป็นลูกไม้ต่างๆนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นแพทที่บอกเราสรุปนะคะว่าแถวแรกเนี้ยถักด้วยสัญลักษณ์อะไรแล้วก็จะหมวกบอกจำนวนหลักนะคะจำนวนหลักรวมค่ะแล้วก็แพทเทิร์นประเภทที่3นะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบอธิบายอันนี้ก็จะเป็นแพทที่เราพบเห็นได้ของแพทภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นแพทที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วก็ค่อนข้างจะสับสนในการอ่านเพราะว่าเขาจะอธิบายไปเลยว่าแถวแรกถักด้วยซิงเกิลโคเชนะคะในโซ่ที่2จากเข็มนะคะแถวที่2ถักอะไรบ้างนะคะก็อันนี้ก็จะค่อนข้างงงได้นะคะต้องค่อยๆทำไปทีละแถวค่ะค่ะแล้วก็บทที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องการเลือกไหมพรมนะคะให้เหมาะกับแพทเทิร์นนั้นๆ นะคะก็ถ้าเพื่อนๆ เนี่ยอยากจะได้ตัวของไหมพรมที่มันใกล้เคียงกับแพทเทิร์นมากที่สุดนะคะก็มันก็จะมีระบบของขนาดไหมพรมนะคะอยู่ให้เราเทียบนะคะแล้วก็หลักในการวัดขนาดไหมพรมของเรานะคะอย่างตารางนี้เขาก็จะบอกว่าไหมพรมเนี่ยมันมีตั้งแต่ขนาด0 1 2 3 4 5 6นะคะค่ะโดยสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะมันก็จะปรากฏอยู่ตรงไหมพรมของนอกนะคะในยี่ห้อดังๆอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างของ Lion Brand นะคะก็จะสัญลักษณ์เป็นเลข6ก็คือประเภทนี้โบกี้นะคะก็วิธีที่เราจะมาเทียบขนาดของไหมพรมในบ้านเราก็เราก็จะดูก่อนว่าในแพทเทิร์นนั้นเขาระบุว่ามันเป็นไหมพรมประเภทไหนนะคะขนาดไหนอย่างตัวอย่างนี้ก็จะใช้ไหมพรมมาพันนะคะตรงไม้บรรทัดให้ได้ความกว้าง1นิ้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนับจำนวนของเส้นไหมพรมว่ามันมีกี่เส้นอย่างตามรูปนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด12เส้นเราก็จะมาดูตามเช็คตามตารางนะคะว่าเขาเรียกค่าตรงนี้ว่า WPI นะคะก็คือการพันรอบ1นิ้วนะคะว่าได้กี่รอบอย่างเมื่อกี้เราได้12ก็แสดงว่าไหมพรมที่เราใช้มันอยู่ในประเภทนี้ไฟหรือว่าขนาด2นะคะค่ะก็หลังจากที่เราได้ไหมพรมขนาดที่ต้องการแล้วนะคะเราก็เลือกเข็มโคเชนะคะตามที่แพทเทิร์นกำหนดทีนี้เราจะถึงแม้ว่าเราจะถักตามไหมที่เขากำหนดแล้วก็เข็มที่เขากำหนดแล้วแต่บางทีเนี่ยงานที่ได้มันก็จะได้ขนาดที่ไม่เท่ากันปัญหาตรงนี้มันคือเรื่องของน้ำหนักมือที่ใช้ในการถักนะคะก็ของฝรั่งเขาก็จะมีระบบของเกจนะคะโครเชต์เกจขึ้นมาที่จะมาช่วยในการวัดว่าขนาดที่เราถักเนี่ยมันเท่าหรือใกล้เคียงกับแบบไหมค่ะโดยเกจเนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวบอกเราว่างานต้นแบบเนี่ยค่ะเขามีจำนวนหลักต่อนิ้วแล้วก็จำนวนแถวต่อนิ้วเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะคะโดยทั่วไปมักจะกำหนดเป็น4นิ้วคูณ4นิ้วก็คืออย่างตัวอย่างนี้นะคะอันนี้จะบอกว่าเกจเนี่ยเท่ากับ13 STS คือหลักนะคะ stitch ก็คือ13 stitch ต่อ13หลักต่อ4นิ้วนะคะแล้วก็12แถวต่อ4นิ้ววิธีเราเช็คก็คือเราก็ถักชิ้นงานมาชิ้นงานตัวอย่างก่อนแล้วก็วัดขนาด4นิ้วว่าเราได้13หลักไหมแล้วก็4นิ้วทางสูงเนี่ยเราได้12หลัก12แถวไหมนะคะถ้าไม่ได้เราก็ค่อยๆปรับอาจจะปรับเข็มปรับได้แล้วก็ปรับน้ำหนักมือนะคะให้ได้เกจใกล้เคียงกับที่แพทเทิร์นเขากำหนดค่ะงานที่เราได้ออกมามันก็จะออกมาขนาดใกล้เคียงกับต้นแบบนะคะค่ะแล้วก็บทที่4นะคะก็จะเป็นรวมโค้ดโครเชต์สัญลักษณ์ตัวย่อแล้วก็ชื่อเต็มนะคะก็จะมีตารางของตัวที่เจอบ่อยๆนะคะ
ค่ะมันก็จะมีบางตัวนะคะที่มีชื่อเรียกที่ต่างกันของประเทศอังกฤษแล้วก็อเมริกานะคะก็คือที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยมันมักจะเป็นแพทที่แสดงในรูปของอเมริกานะคะแต่ก็จะมีบางแพทเหมือนกันที่จะออกมาในแบบของอังกฤษนะคะค่ะก็จะขอแนะนำนะคะเว็บไซต์ที่แจกแพทเทิร์นฟรีนะคะสวยๆเยอะแยะเลยอย่างเว็บแรกนะคะก็จะเป็นเว็บ Red Heart ค่ะก็เว็บนี้จะมีทั้งแพทเทิร์นโครเชต์แล้วก็นิตติ้งนะคะแล้วก็จะมีให้เราเลือกเลยค่ะว่าจะเอาแพทในรูปของอเมริกาหรือว่า US นะคะหรือว่า UK คืออังกฤษนะคะก็มีเลือก US นะคะเพราะว่าจะค่อนข้างคุ้นเคยกับของ US มากกว่านะคะก็มาเลือกที่ฟรีแพทเทิร์นค่ะก็พอเข้ามามันก็จะมีให้เลือกนะคะว่าโครเช่นิตติ้งเห็นไหมอันนี้ก็เลือกโครเช่ก่อนแล้วเขาก็จะมีให้เลือกอีกเยอะแยะเลยค่ะว่าจะเอาเป็นประเภทบ้านผู้หญิงเด็กหรือว่าวันหยุดอะไรแล้วแต่นะคะหรือว่าแอคเซสซอรี่เครื่องประดับต่างๆอย่างสมมติว่าเลือกเครื่องประดับนะคะก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยแล้วแพทเทิร์นเขาก็มีรายละเอียดที่ครบอะค่ะก็ง่ายต่อการทำดูตัวอย่างนะคะอันนี้ผ้าพันคอแบบนี้ก็จะเลื่อนมาคลิกดาวน์ตรงนี้นะคะก็รอสักครู่ค่ะได้ไหมเห็นไหมแพทเขาก็จะบอกเลยว่าเลเวลนะคะว่าอยู่ในระดับไหนอันนี้ก็จะเป็นระดับปานกลางนะคะค่อนข้างไปทางสูงละแล้วก็เขาก็จะมีค่ะบอกขนาดของไหมพรมที่ใช้อย่างนี้ก็จะใช้ไหมพรมเบอร์4นะคะมีบอกเข็มโครเช่นะคะเกตเห็นไหมมีเกตด้วยแล้วก็ตัวแพทเทิร์นนะคะอีกเว็บหนึ่งนะคะก็คือเว็บ Ravelry ค่ะเว็บนี้ก็จะเป็นเว็บที่นักโครเช่นักนิตติ้งต่างๆนะคะเขาก็จะเอาแพทเทิร์นมาลงมีทั้งแพทเทิร์นฟรีแล้วก็แพทเทิร์นเสียเงินนะคะอย่างก็สมมติตรงนี้เราจะเซิร์ชโครเช่นะคะก็กดเสิร์ชค่ะก็จะมีแพทเทิร์นเยอะแยะเลยทีนี้เราก็อยากได้เฉพาะฟรีใช่ไหมคะเราก็มาติ๊กตรงฟรีค่ะแล้วก็เหมือนกันค่ะมีประเภทให้เลือกนะคะจะเอาเป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องประดับของตกแต่งของใช้ในบ้านของเล่นต่างๆนะคะเราก็คลิกเข้าไปดูเลยสมมติตัวนี้ตุ๊กตาตัวนี้นะก็จะมีคลิกตรงนี้ค่ะฟรีดาวน์โหลดหรือว่าตรงนี้ก็ได้แล้วก็จะเป็นรูปของไฟล์ PDF ก็เซฟแล้วก็เปิดดูตัวแพทเทิร์นได้เลยนะคะก็อีกอันหนึ่ง Pinterest ตัวนี้ก็เป็นแหล่งรวมของเว็บไซต์ต่างๆเกี่ยวกับงานฝีมือหรือของตกแต่งบ้านอะไรเยอะแยะมากมายค่ะก็อย่างนี้เราจะลองเซิร์ชโครเช่ดูโครเช่เราก็พิมพ์ไปว่าเราต้องการโครเช่อะไรนะคะอย่างเช่นต้องการโครเช่ฟลาวเวอร์ดอกไม้นะคะแพทเทิร์นฟรีก็มันจะเป็นที่ที่คนที่ใช้บริการ Pinterest เนี่ยเขาจะไปปักหมุดนะคะเว็บไซต์ต่างๆที่เขาสนใจก็มาเก็บในบอร์ดของตัวเองก็จะเป็นแหล่งรวมนะคะบุ๊กมาร์กเยอะแยะมากมายนะคะทั้งโครเช่นิตติ้งมีหมวดหมู่เยอะค่ะนี่ก็มีแล้วก็คลิกเข้าไปดูได้นะคะหรือเราจะจัดบอร์ดเป็นของตัวเองอันนี้เป็นของ Lollipop ค่ะก็เราก็จัดบอร์ดได้เลยว่าจะทำเป็นชื่ออะไรนะคะค่ะสำหรับตัวอย่างการอ่านแพทเทิร์นในวันนี้นะคะก็จะยกตัวอย่างเป็นกระเป๋าดินสอรูปจระเข้ตัวนี้นะคะก็รีโหลดมาจากเว็บท็อปโครเช่นะคะใครที่โหลดแล้วมีปัญหานะคะน่าจะเกิดจากว่าตอนที่หลังจากสมัครสมาชิกแล้วนะคะยังไม่ได้ยืนยันอีเมลก็คือเราต้องเข้าไปที่ไปเช็คเมลนะคะที่เราใช้ในการสมัครแล้วก็กดยืนยันอีเมลจากในนั้นก่อนแล้วเราถึงจะกดดาวน์โหลดได้นะคะก็อันนี้โหลดมาแล้วก็ทีนี้ก็จะถ้าเราอยากจะได้ขนาดของงานที่ใกล้เคียงกับแบบเลยโดยที่ไม่ต้องมาปรับแบบนะคะก็ต้องดูไหมพรมที่เขาใช้อย่างอันนี้
เขาจะบอกตรงนี้ค่ะหมูพรมที่เขาใช้เป็น Frosty นะตัวนี้นะคะแต่ว่าทีนี้เขาไม่ได้บอกว่ามันขนาดไหนขนาดของไหมพรมขนาดไหนใช่ไหมคะเราก็กรอบชื่อมันมาก่อนเพื่อที่จะเซิร์ชนะคะว่ามันขนาดไหนแล้วก็พิมพ์คำว่า weight เข้าไปนะคะ weight นะคะก็จะหาดูว่าเว็บไหนมันบอกใช่ไหมคะอย่างอันนี้อันแรกเลย Ravelry เขาก็จะมีบอกเลยว่ามันเป็นประเภทแบบนี้นะคะเรียกว่าอะไรอ่านว่าอะไร Airland ไม่แน่ใจค่ะแบบนี้เราก็เข้ามาเช็คในตารางนะคะก็จะอยู่ในประเภทนี้ประเภท4ก็คือเป็นไหมพรมที่ค่อนข้างใหญ่เลยล่ะค่ะเพราะว่าพอเราเอามาพันรอบไม้บรรทัดขนาด1นิ้วเนี่ยใช้แค่9เองนะคะค่า WPI แค่9เองก็ต่อด้วยเราก็ใช้อะไรอีกใช้safety eyes ก็คือไอ้ตาตัวนี้นะคะตาแป้นแล้วก็มีซิปสีขาวนะคะทีนี้ก็มาดู stage use ก็คือตัวหลักลายที่ใช้นะคะว่าเป็นอะไรบ้างอย่างแพทย์นี้เขาไม่ได้บอกนะคะว่ามันอยู่ในรูปของอเมริกาหรือว่าอังกฤษนะคะเราก็ต้องดูเอาอย่างตัวนี้เขาบอกว่าตัว double crochetเขาใช้เป็นดับเบิลโครเชต์แต่เราดูแล้วมันเป็นลาย X ใช่ไหมคะแสดงว่าอันนี้มันคือซิงเกิลโครเชต์ของอเมริกาอันนี้คือจะเป็นในรูปของอังกฤษนะคะเราก็อันนี้คือตัว X เชนคือโซ่นะคะดับเบิลโครเชต์ก็คือลาย X ดับเบิลโครเชต์ two together ก็คือ X 2หลักร่วมห่วงนะคะก็คือตัว A ขนาดสำเร็จ34เซนนะคะค่ะส่วนเข็มโครเชต์ที่ใช้นะคะก็จะอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าใช้ขนาด 5.5 มิลลิเมตรแต่ว่าเข็มโครเชต์ที่เราใช้ส่วนใหญ่มันจะเป็นรูปของเบอร์ใช่ไหมคะเบอร์3ทับ0 4ทับ0 5ทับ0ทีนี้ 5.5 มันเท่าไหร่เราก็ต้องมาเช็คเทียบนะคะก็ต้องพิมพ์คำว่าขนาดเข็มโครเชต์เข้าไปมันก็จะมีตารางเข็มโครเชต์ให้เราดูแล้วเราก็เทียบเอาดูนี้ดูรูปภาพนะคะเมื่อกี้บอก 5.5 ใช่ไหมคะ 5.5 คือขนาดตรงนี้มันไม่มีนะคะก็คืออยู่ระหว่าง8ทับ0ถึง10ทับ0ก็จะใช้สัก8ทับ0ก็ได้นะคะก็มานี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูแต่ละแถวกันเลยนะคะว่าถักยังไงกันค่ะก็เริ่มด้วยส่วนของตัวนะคะก็จะเริ่มด้วยตัวนี้เมจิกริงนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ถัก6 double crochet ก็คือ 6x นะคะลงไปในตัว magic ring นะคะก็จะได้อยู่6หลักนะคะ STS คือหลักนะคะ stitch แล้วก็แถวที่1ก็จะถัก2 V นะคะ2 V นะคะ2 double crochet ลงไปในหลักเดียวกันก็คือ V นั่นเองนะคะเข้าไปทุกหลักรวมแล้วก็คือได้ทั้งหมด12หลักนะคะแถวที่2ที่3นะคะก็จะถัก X ทุกแถวนะทุกหลักนะคะก็คือจะได้12หลักค่ะก็คือแพทเทิร์นนี้นะคะเขาจะไม่นับตรงแถวที่ทำเมจิกริงนะคะเขาจะนับแถวต่อไปเป็นแถวแรกเลยต่อไปเราก็ตามแพทนี้ก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะคะแถวที่4 2 DC 2 double crochet นะคะลงในหลักถัดไปแล้วก็1 double crochet นะคะจนครบก็คือการถักลายสอตัวนี้2 double crochet ลงไปในหลักเดียวกันเนี่ยก็คือลาย V นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือลาย X ก็คือ VX นะคะลงไปจนครบทั้งแถวนะคะต่อไปแถวที่5ที่7นะคะก็จะถัก X อย่างเดียวจนครบก็คือ18หลักมา18หลักเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะฟ้าทะเลสาบเลคูนะคะต่อไปแถวที่8ถึง11ก็จะถัก1 double crochet นะคะก็คือถัก X ลงไปในทุกหลักจนครบนะคะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันนี้สีน้ำเงินเข้มขึ้นมานะคะก็แถวที่12นะคะก็2 double crochet ลงไปในหลักถัดไปแล้วก็2 double crochet นะคะก็คือตัวนี้ก็จะเท่ากับ V เพราะว่าถัก 2X ลงไปในหลังเดียวกันแล้วก็ต่อด้วย 2X นะคะเป็น1ชุดทำจนครบทั้งแถวนะคะก็จะรวมหลักทั้งหมดได้24หลักต่อไปแถวที่13ถึง15นะคะก็จะถัก X อย่างเดียวนะคะลงไปจนครบนะคะทั้งหมดก็คือแต่ละแถวก็จะเป็น 24X ค่ะต่อไ
อไปก็เปลี่ยนสีอีกนะคะแถวที่16ถึง19ก็จะใช้1 double crochet ก็คือ x นะคะให้ครบทุกหลักนะคะก็จะได้เท่ากันคือ24หลักและเสร็จแล้วก็เปลี่ยนสีอีกแถวที่20นะคะก็2 double crochet ลงไปในหลักถัดไปแล้วก็3 double crochet ก็คือตัวนี้ v ใช่ไหมคะแล้วก็3 x จนครบนะคะรวมแล้ว30หลักแถว21 1 dc ลงไปในหลักในทุกหลักนะคะก็คือ30หลักจนครบแถวที่22ก็จะเป็น2 dc ลงไปในหลักถัดไปก็คือ v นะคะแล้วก็4 dc x ก็คือเท่ากับ c สอ v นะคะขอโทษค่ะเท่ากับ v แล้วก็4 x ลงให้ครบนะคะรวมแล้ว36หลักก็คือทั้งหมด6ชุดนะคะ2 v แล้วก็4 x 6ชุดต่อไปแถวที่23ก็คือทำซ้ำนะคะเหมือนกันทำซ้ำเหมือนแถว21ก็คือถัก x ทุกหลักเลยทั้งหมด36 x นะคะต่อไปเปลี่ยนสีอีกก็แพทนี้ก็จะเปลี่ยนสีบ่อยนะคะแถวที่24ถึง27ก็ถัก1 dc ให้ครบก็คือ1 x ทุกหลักเปลี่ยน36 x นะคะเปลี่ยนสีแถวที่28ถึง31ก็จะทำ x อย่างเดียวนะคะจนครบก็คือ36หลัก36 x เปลี่ยนสีค่ะแล้วก็แถวที่32ถึง34ก็จะเป็น x จนครบจนสุดแถวนะคะตรงนี้จะมีตัวที่แตกออกไปละคือ DC to TOG นะคะคือ double crochet to together ก็คือการถักรวบและก็จะเป็นโค้ด A นะคะ A แล้วก็4 x ลงไปจนครบนะคะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะส่วนที่เหลือมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันละค่ะเพื่อนๆก็ไปลองทำต่อให้จนครบดูไม่ยากค่ะเพราะว่าหลักมันจะหลักเหมือนกันเลยเราก็จะต้องค่อยๆทำไปทีละแถวนะคะอาจจะงงก็อาจจะต้องมีปากกามาขีดแล้วล่ะค่ะว่าถึงตรงไหนแล้วนะคะค่อยๆแกะดูค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่จะเอาไปประยุกต์ถักเลือกถักตามแพทเทิร์นที่ชอบได้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมกันก็โครเชต์คล้ายๆก็ทำได้สวัสดีค่ะ